Podcast ไปกันที่สนามฟุตบอลย่าเทียมฟิวเจอร์อารีนาครับสมาคมกีฬาฟุตบอลอาวุโสไทยร่วมกับธนาคารออมสินครับแล้วก็สนามฟิวเจอร์อารีนาฟิวเจอร์พาร์ครังสิตจัดให้มีกิจกรรมฟุตบอลฟอร์คิสครับงานนี้ก็จะเป็นทีมชาติอังกฤษอาวุโสครับในรุ่นอายุ50ปีเดินทางมาจากประเทศอังกฤษมาแข่งขันฟุตบอลพร้อมกันนี้ได้นำองค์ความรู้เกี่ยวกับฟุตบอลมาเปิดคลินิกสอนฟุตบอลให้กับบรรดาเยาวชนที่อะคาเดมี่ใกล้เคียงครับค่ะก็ค่ะโครงการนะคะฟุตบอล for kids นะคะทางฟิวเจอร์พาร์คเองมีความยินดีที่ทางสมาคมฟุตบอลนะคะเชิญนักฟุตบอลทีมชาติอังกฤษเนี่ยเข้ามาสอนให้กับทีมเด็กที่อยู่ของสนามฟิวเจอร์อารีนานะคะมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งเพื่อพัฒนาตัวทีมของเด็กของเยาวชนไทยเองดีมากครับที่ว่าเด็กจะได้ประสบการณ์และรูปแบบใหม่ๆจากผู้เล่นระดับทีมชาติหรือต่างชาติเข้ามาช่วยสอนช่วยติวเด็กนะครับเด็กจะได้อะไรใหม่ๆเพิ่มเข้ามาในจากที่เราสอนอยู่ปัจจุบันนะครับกิจกรรมในวันนั้นก็เริ่มจากมีเด็กจากอะคาเดมี่บริเวณรอบนอกของฟิวเจอร์อารีนาแล้วก็อะคาเดมี่ของฟิวเจอร์อารีนาเองครับมาร่วมกิจกรรมรวมไปถึงเด็กจากโรงเรียนต่างๆทำให้มีเด็กเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ร้อยกว่าคนเลยทีเดียวนะครับทั้งผู้ชายและผู้หญิงแบ่งเป็นรุ่นระดับต่างๆทีมชาติอังกฤษก็ได้จัดการแบ่งฐานการสอนเป็นฐานต่างๆครับผู้รักษาประตูสกิลในการรับส่งลูกนะครับการเล่นกับฟุตบอลแล้วก็แบ่งเด็กออกเป็นอายุแล้วก็ระดับเลเวลของการเล่นต่างกันไปนี่นะครับก็สอนให้เด็กเริ่มรู้จักกับการเตะลูกฟุตบอลการพักแล้วก็ส่งบอลซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญนะครับของฟุตบอลอังกฤษกิจกรรมแบบนี้ครับเกิดขึ้นทุกครั้งที่มีการแข่งขันฟุตบอลอาวุโสระดับนานาชาติที่จัดขึ้นโดยสมาคมกีฬาฟุตบอลอาวุโสและในครั้งนี้ครับก็ได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดีจากธนาคารออมสินครับฟิวเจอร์อารีนาฟิวเจอร์พาร์ครังสิตสสส.สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพปตท.จำกัดมหาชนครับทำให้เกิดกิจกรรมอย่างนี้ครับถือว่าเป็นการตอบแทนคืนสู่สังคมครับของสมาคมกีฬาฟุตบอลอาวุโสและผู้สนับสนุนที่นำนักเตะต่างชาติครับมาสอนฟุตบอลให้กับเยาวชนไทยเป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การเรียนรู้การเรียนการสอนจากบรรดานักเตะที่มาจากชาติต่างๆก็ดีใจครับที่ว่าระดับทีมชาติอาวุโสของอังกฤษมาสอนเด็กๆในอะคาเดมี่แล้วนะครับอย่างน้อยเด็กเราเนี่ยจะได้ทักษะของคนต่างชาตินะครับที่ได้เรียนรู้และได้เบสิกต่างๆในการสอนครับจะได้พัฒนาเยาวชนของอะคาเดมี่และเยาวชนของไทยต่อไปครับก็ขอขอบคุณนะครับกับกิจกรรม CSR ของ Future Arena ที่ได้จัดกิจกรรมที่มีชาวต่างชาตินะครับระดับสโมสรของประเทศอังกฤษได้มาเปิดคลินิกนะครับให้เราได้ถึงสนาม Future Arena ครับก็ยินดีเป็นอย่างมากครับผมช่วงท้ายก็เป็นการปิดบรรยากาศการสอนด้วยบรรยากาศอบอุ่นจากมิสเตอร์พอลเบลครับมอบลูกฟุตบอลให้กับอะคาเดมี่ต่างๆนำไปใช้สำหรับการเรียนการสอนต่อไป Sport Talk